ผิวแห้งผิวคันใครเป็นกันแบบนี้มั่งครับเพื่อนๆผิวแห้งผิวคันนะครับเกิดจากนะครับคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราเสื่อมแล้วก็ลดน้อยลงเกิดจากที่อายุของเราครับเป็นปัจจัยที่อายุเยอะมากเท่าไหร่ครับเจ้าคอลลาเจนของเราก็จะเสื่อมสภาพตามเวลานะครับเพื่อนๆดังนั้นครับเราควรต้องเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ผิวพรรณของเราครับข้อที่1 นะครับเราควรกินผักผลไม้ครับเพราะว่าผักผลไม้มีคอลลาเจนที่เป็นธรรมชาติครับแล้วก็มีสารอาหารวิตามินและธาตุต่างๆครับก็ช่วยฟื้นฟูผิวพรรณของเราทำให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื้นลดอาการผิวแห้งผิวคันได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าแนะนำครับให้ปั่นน้ำผักผลไม้เพราะว่าเราสามารถนำผักผลไม้ต่างๆมาปั่นแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับเราไม่ต้องกินผักผลไม้ต่างๆให้มันเยอะแค่นำมาปั่นในน้ำผักผลไม้ครับเพื่อนๆข้อที่2ครับให้เราเน้นทานน้ำเปล่าบ่อยๆครับเพราะว่าน้ำมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ความชุ่มชื้นครับลดอาการผิวแห้งผิวคันได้นะครับเพื่อนๆข้อที่3ครับเราควรพยายามหลีกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลครับเพราะว่าน้ำตาลก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับเพราะว่ามันจะทำให้ผิวพรรณของเราเหี่ยวย่นและใครครับยิ่งอายุเยอะมากและกินพวกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะครับก็จะทำให้ผิวแห้งแล้วก็เกิดอาการคันได้แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆข้อที่4ครับเราควรมันออกกำลังกายครับเพราะว่าการออกกำลังกายครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้นะครับร่างกายของเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงครับก็ส่งผลให้ผิวพรรณของเราดีทำให้ระบบเลือดของเราไหลเวียนดีครับส่งผลลดอาการผิวแห้งผิวคันได้นะครับเพื่อนๆทุกคนข้อที่5ครับเราควรต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่าการนอนจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้ดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าผมนะครับได้พิสูจน์มาแล้วครับจากข้อนี้ต่างข้อที่ผมมาบอกเพื่อนทุกคนว่าเมื่อก่อนนะครับผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมนะครับเพื่อนๆทุกคนจนหมอที่รักษาหน้าของผมเขาบอกว่าหน้าของผมไม่หายกลับมาเหมือนเดิมได้ครับแต่ผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยการกินผักผลไม้นะครับเพื่อนๆผักผลไม้นะครับเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวพรรณของเราได้ดีมากๆครับรวมถึงอาหารที่มีประโยชน์ครับพวกธัญพืชถั่วต่างๆนะครับล้วนแล้วครับช่วยฟื้นฟูผิวครับรวมถึงหน้าของผมครับที่โดนไฟมาก็กลับกายมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนแล้วออกกำลังกายทานน้ำพักผ่อนให้เพียงพอที่เพียงพอนะครับที่ผมแนะนำ5ข้อนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ปั่นน้ำผักผลไม้ในทุกๆเช้าคือก่อนอาหารครับเพื่อนๆมันจะช่วยฟื้นฟูผิวพรรณของเราได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ลองเอา5ข้อนี้ไปครับจะลดปัญหาที่ผิวแห้งผิวคันได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากกินผักผลไม้แต่ผักผลไม้มันเยอะก็แนะนำให้ปั่นน้ำผักผลไม้เลยครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะปั่นน้ำผักผลไม้แต่ไม่รู้วิธีนะครับผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับเป็นสูตรนะครับที่ผมจากประสบการณ์5ปีเต็มๆที่รักษาหน้าของผมที่โดนไฟครับด้วยการกินผักผลไม้และก็ปั่นน้ำผักผลไม้ครับในเล่มนี้มี100สูตรเลยครับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นป้องกันยับยั้งโรคต่างๆมะเร็งเบาหวานความดันกดไหลย้อนภูมิแพ้หอบหืดแล้วก็มีสูตรที่ลดความอ้วนอีกครับเพื่อนๆและก็สูตรที่ดูแลผิวพรรณลดริ้วรอยเหี่ยวย่นฝ้ากัดจุดด่างดำนะครับเพื่อนๆที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนแล้วก็รวมถึงชุดหน้าใสครับเพื่อนๆก็จะมีสบู่นี้ก็เป็นสบู่ที่ช่วยลดหดผื่นคันอาการคันต่างๆผิวแห้งครับเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำมัน5ชนิดเลยครับแล้วก็ครีมที่เป็นครีมที่ใช้คู่กันก็จะทำให้ผิวพรรณของเราเต่งตึงลดริ้วรอยครับเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วก็คือหน้าที่ผมโดนไฟครับด้วยการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็ทาครีมเมื่อภายในครับดูดีแล้วคือการทานผักผลไม้มันจะปรับระบบข้างในดีแล้วก็จะส่งผลถึงภายนอกผลผิวภายนอกเราก็ต้องดูแลผิวพรรณของเราครับก็ด้วยการต้องใช้สบู่ที่ดี
ครีมที่ดีครับก็จะทำให้นะครับระบบภายในดีระบบภายนอกก็ส่งผลนะครับเปื้อนผมที่ตอนนี้ครับทำให้ผิวพรรณจากการที่โดนไฟครับว่าหมอครับบอกว่าไม่หายแน่นอนครับแต่ผมก็ท้าพิสูจน์มาแล้วครับก็คือการปรับเปลี่ยนการกินปรับเปลี่ยนสุขภาพครับก็เห็นเพื่อนก็เห็นอย่างที่ตอนนี้ครับผมเพราะว่าผิวพรรณผมกลับมาดีครับอยากจะให้เพื่อนทุกคนหันมาทานผักผลไม้กินอาหารที่มีประโยชน์กินน้ำแล้วออกกำลังกายครับก็จะลดผิวแห้งผิวพรรณได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆทุกคน